ว่าแยกกันดีที่สุดแล้วแหละมันดีตรงไหนวะพี่โหเออแค่นี้แหละกูมีธุระมึงทำเลยมึงดูแลตัวเองเลยเออโชคดีน้องดูแลตัวเองเลยเออกูมีธุระเดี๋ยวค่อยคุยกันเออแค่นี้แหละสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับวันนี้อยากจะบอกว่าไอ้หยกเว้ยคือโทรหาผมตลอดเลยนะครับผมแล้วก็ส่งข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามผมคือหยกเนี่ยมันจะชวนผมไปอุดรนะครับให้ไปหามันแบบว่าไปทำคลิปด้วยกันนะครับเพราะว่าหยกมันจะเปิดเทอมแล้วมันมาไม่ได้แต่ว่าผมเนี่ยไปได้เว้ยดูดิเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมเนี่ยดูดิทุกคนเห็นปะมีนเห็นปะมีนเออมีนซูมมาหน่อยเห็นปะนี่นะเห็นไหมมันไม่ได้รับสายไม่ได้รับสายนะครับเนี่ยรับสายหน่อยพี่มีเรื่องจะคุยครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะโทรวิดีโอคอลหาหยกนะครับแล้วก็ผมก็จะแกล้งมันนะผมจะแกล้งมันนะโอเคเดี๋ยวผมโทรกลับเลยเนี่ยมันชอบโทรมาชวนผมว่าเอ้ยหรอนี่พี่จะมาอุดรอีกวันไหนอ่ะไม่รู้มันรู้ไหมแล้วจะได้ไปหรือเปล่าทำไมเป็นไรฮะมันอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมโอ้ก็แยกกันอยู่ก็ดีแล้วแยกกันบ้างเออมึงก็อยู่ของมึงไปแต่กูก็อยู่ของกูก็ทำกิจไปที่บ้านที่อุดรน่ะมันดีตรงไหนพี่ถ้าอยู่กันมันได้ช่วยเหลือกันได้ทำนู่นทำนี่ด้วยกูไม่อยากไปอุดรกูเบื่อแล้วมึงอ่ะแบบว่าไม่มีแบบกูเบื่อมึงอ่ะจริงๆเลยก็แยกกันกูว่าแยกกันดีที่สุดแล้วแหละว่าแยกกันดีที่สุดแล้วแหละมันดีตรงไหนวะพี่มันดีตรงไหนวะพี่โหเออแค่นี้แหละกูมีธุระมึงทำเลยมึงดูแลตัวเองเลยเออโชคดีน้องดูแลตัวเองเลยโชคดีน้องดูแลตัวเองเลยเออกูมีธุระเดี๋ยวค่อยคุยกันเออแค่นี้แหละถ้าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าก็สะใจยังไงมันรู้ซะบ้างนะครับผมว่าเออนะครับคือจริงๆผมก็รักน้องทั้งสองคนแหละทั้งหยกทั้งปาล์มนะปากกันครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปเจอกันอีกแล้วเจอกันแล้วหนูไม่อยากกอดกระทืบไปคนละเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโอเคดีนะแล้วปาล์มก็อยู่ปราจีนโยก็อยู่อุดรทีเนี้ยผมจะแกล้งมันโดยการที่ผมอ่ะจะไปอุดรไม่บอกมันเว้ยไปเซอร์ไพรส์มันเว้ยอยากจะรู้ว่ามันอ่ะจะทำหน้ายังไงนะครับผมเออถ้าใครที่ชอบคลิปแกล้งแบบนี้นะครับเอางี้ดีกว่าผมขอ 50,000 ไลค์ผมจะทำคลิปจีบพี่สาวโยกเออถ้า 50,000 ไลค์เฮ้ยอ่ะเอาเท่านี้เลยค่ะตั้งค่ะเอาเท่านี้เลยทำได้ไหมได้หมดได้ครับผมเอาเท่านี้เลยก็ได้อยู่แล้วก็ได้เดี๋ยวนายแบบเขาหล่อมากนายแบบผม thank you เจ้าของโทรศัพท์นะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวนะครับผมไปบ้านนายกก่อนนะก็ใช้เวลาขับรถหลายชั่วโมงอยู่ครับผมนะหลายชั่วโมงอยู่นะก็เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่หน้าบ้านนายกครับผมแล้วก็ผมจะต้องถือโทรศัพท์เอ้ยถือกล้องเนี่ยเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปถึงอุดรเนี่ยผมจะทักหายโน่นะไอโน่นี่เป็นน้องที่อยู่แถวบ้านนายกนะครับเดี๋ยวจะทักหามันในเฟซนะเออทักหามันในเฟซนะครับให้มันมาช่วยถือกล้องให้ผมนะครับเพื่อที่จะ
เซอร์ไพรส์หยกนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อุดรครับผมไปตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึงแล้วนะครับแบบว่าเย็นๆแก่ๆเลยตอนนี้แต่ว่าแดดยังร้อนอยู่เลยนะครับที่อุดรตอนนี้เรามาถึงหน้าบ้านหยกแล้วแล้วก็ไอโน่ก็ถือกล้องให้ผมแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาแบบว่างงๆตอนนี้มันไม่รู้ว่ามันตื่นหรือยังนะไม่ได้โทรบอกมันเลยไม่รู้ว่าตื่นหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าเวลานี้น่าจะตื่นมโน่น่าจะตื่นเนาะใช่พี่ก็เดี๋ยวนะครับผมก็จะไปกดออดตึ้งๆๆๆแล้วแบบวิ่งหลบมันด้วยคือถ้ามีแบบว่าเด็กน้อยมากดกวนตีนใช่ปังเออแล้วเราจะไปกดนึงกดออดบ้านมันนะครับแล้วเราก็แบบวิ่งหลบกันแล้วก็เนี่ยครับรองเท้ากันนี่นะรองเท้ามันสั่งประมูลมาแต่มันเอาไปส่งบ้านผมเนี่ยประเด็นน่ะก็คือ Air Force 1นะครับของพี่ปัญญาก็บ้านรองเท้ากันหมดนะครับผมบ้าเสร็จปุ๊บอยกบ้าตามเออก็ของมันนะครับแต่ผมจะบอกว่าเราก็จะมาเหมือนเซอร์ไพรส์มันให้มันเอ๋อว่าเฮ้ยอยู่ๆแม่งเห็นพี่เสือมาไอ้ง้อจะทำหน้าไงมโน่กูว่าแม่งเอ๋อแดกอ่ะเออแล้วก็เนี่ยยกพี่ซื้อรองเท้ามาให้เนี่ยเออพี่ซื้อรองเท้ามาให้เนี่ยมาจากสุรินทร์เลยนะเว้ยอะไรนี่ปะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงตามมาเฮ้ยจะเข้าได้ปะวะในออดมโน่ไม่พี่เนี่ยครับพี่อันไหนอันนี้ครับพี่นั่นเลยตะโกนกูตะโกนเฮ้ยได้ยินเสียงกูตะโกนด่ามันยังไม่รู้เป็นผมนะครับไปใหม่ไปใหม่เฮ้ยไอ้เหี้ยหรือว่าใครตกใจใครวะพูดว่าเด็กมากวนแถวบ้านเขาพี่มาได้ไงเลยบอกว่าผมแกล้งมือหนูซื้อรองเท้ามาให้ด้วยไหนเอาเรื่องไหนบอกตัวพี่บอกว่าไม่มาก็แสดงว่าจะไม่มาเมื่อเซอร์ไพรส์เลยมึงดีใจปะเนี่ยดีแล้วมาดีก่อนกันดีนะประเทศไทยนะโอ้ได้คลิปทำแล้วครับทุกคนจะมีคลิปทำแล้วเนี่ยซื้อรองเท้ามาให้เป็นของขวัญน้องของผมพี่รองเท้าสั่งจากพี่ปัญญาครับนี่ก็คือรองเท้าหยกสั่งนะครับโอ้โหคนดีนะก็ต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็วันเกิดหยกไงโอ้รู้นะคนไทยรู้วันเกิดกันนะก็เดี๋ยวก็วันเกิดหยกนะครับวันที่เท่าไหร่ฮะ6วันนี้6พฤษภาคมนะครับใครอยากส่งของขวัญให้มันก็ส่งมาได้นะครับตอนแรกไม่คิดจะมาอื้ออยู่กันตันอยู่เหมือนเล่นฮอนน่ะแล้วโดนอันตีแฮมเมอร์โดนไอเมอร์โยนคอนตันมาโยนคอนตันไงอึ้งพี่บอกไม่มามาเซอร์ไพรส์กูเพิ่งกลับมาเสร็จแล้วกล่าวว่าเมื่อกี้กล่าวว่าหยกแล้วยังไม่ออกมาไงกล่าวว่าจะมากดอีกรอบยี่เห็นได้มันตกใจเลยไม่ก็ผมมาดูไงว่าเด็กพวกนี้มันมากดบ่อยไม่เชื่อถามไอ้ตากล้องดิใช่ไหมกูทำคลิปเลยเนี่ยทำคลิปแกล้งเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนแรกงงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์ด้วยนะครับต่อไปนี้นะครับจะต้องมีคลิปแกล้งมันแน่ๆครับอันนี้คือเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ว่าแบบมาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยปังอะไรวะเหมือนโดนอันตีอ่ะอยากรู้ว่าน้องจะทำหน้ายังไงไงอยากรู้ว่าน้องจะคิดถึงเราหรือเปล่าเออคิดไม่ก็คิดถึงไอ้คิดถึงแล้วอยากมาให้มามันหนุกไงมันไม่เหงาจะได้มาควงมาเล่นบ้านผมนะครับไอ้ปาล์มก็กลับไปแล้วก็เหลือแต่พี่เสือตอนนี้ก็เหลืออยู่2หนุ่ม2หนุ่มแต่ว่าปาล์มยังไงก็มานะครับยังไงก็ติดตามไว้ทั้งฉาบฉาบติดตามไว้ทั้ง3ช่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพวกฟรีไฟล์เพราะว่าปาล์มก็กลับแล้วไงก็อาจจะไปเล่นฟรีไฟล์3คนหรืออาจโยอาจจะสุ่มกับแม่หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับเจอกันน้องๆสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอไปแสดงความรักต่อกันก่อนนะครับทุกคนโอ้โหล้อเล่นเจอกันเข้าไปในบ้านดีกว่าปะไปแดงแดงโอ้โหนี่นะครับใส่รองเท้าบ้านนะเฮ้ยขอโทษอ่ะโอ้โหดูที่นอนดิดูดีขึ้นเนาะแม่ดูดีบ้านสวยขึ้นนะครับทุกคนสวยขึ้นก็ตอนแรกไอ้ปามนั่งนี่อันนี้ที่รองเมาส์กูเนี่ยที่เราพอลองเลี้ยงหนูฟังคือไอ้ปามกับปุ๊บดูดีทุกอย่างนะดูที่นอนดูดีกว่าเก่าไอ้ปามกับปุ๊บนะแต่พอไอ้ปามอยู่สกปรกนะครับผมดูโอ้โหก็ต่อไปนะครับผมก็อาจจะมีคลิปแกล้งแน่ๆแหละผมคิดว่าบอกให้มันรู้ตัวเลยเด็กขัดแกล้งนะครับแต่ผมก็ตุ๊กแกเฮ้ยไอ้เหี้ยหยกโอเคสำหรับวันนี้พวกผมต้องขอตัวไปแล้วครับผมอย่าลืมติดตามช่องพี่เสือมาแล้วยูโรเยอร์แล้วก็ดูวันเอ็นทีด้วยครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับโอ้งงนะช่องนะ